เอ้าชาเลนจ์ถัดไปจะเริ่มแล้วนะฉันโตมากับแอปเปิลเลยก็ว่าได้รู้อยู่แล้วว่าต้องวาดยังไงวงกลมที่สมบูรณ์แบบคือหัวใจล่ะแต่ว่าจะเอาตรงส่วนก้านไว้ตรงไหนดีนะแค่วงกลมก็เต็มกระดาษแล้วเริ่มวาดใหม่ดีกว่าขอหาแรงบันดาลใจหน่อยเอ๊ะเห็นแอปเปิลลูกงามแล้วครูไม่ได้มองมาทางนี้แล้วลุยเลยสิเราภารกิจพิชิตแอปเปิลเริ่มปฏิบัติการอาวุธครบครันที่สุดต้องตัดให้เนียบๆก็เท่านั้นนั่นแอนนี่ทำอะไรน่ะหยุดเลยนะนั่งลงขอโทษค่ะโอ้ยเกือบได้มาแล้วเชียวงั้นฉันก็วาดตามที่คุณชินละกันเขียนคำว่าแอปเปิลง่ายมากเลย PPLE เดี๋ยวก่อนนะถ้าฉันเอาคำทั้งหมดหาร5หรือว่าลูกแอปเปิลทำแบบนี้แล้วดูน่าจะพอไหวอยู่นะโอเคงั้นทำเลข5ให้ใหญ่อีกหน่อยใครจะไปคิดว่าตัวเลขก็มีรูปร่างเหมือนแอปเปิลครึ่งซีกแล้วดูเผินๆแทบไม่รู้เลยว่าเริ่มมาจากตัวเลขอ่ะระบายสีแล้วยิ่งเนียนเข้าไปใหญ่แค่เบลนสีนิดหน่อยก็สวยเด้งขึ้นมาเลยเชียวต้องอย่าลืมตรงก้านด้วยลงสีเป็นเงาหน่อยแล้วก็เพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยทำไมมันดูน่ากินขึ้นได้ขนาดนี้เนี่ยคิดเหมือนกันไหมทาดาเสร็จแล้วค่ะเหมือนกันเหมือนจริงมากส่วนนี้อันนี้ไม่ได้เลยจ้ะเก่งมากแอนนี่ชนะ yes อยากกินแอปเปิลขึ้นมาเลยเหมือนกันแต่เหมือนมีคนแอบกัดไปก่อนแล้วอะดีนะของเรายังอยู่ดีถึงตาหนูเป็นคนหมุนวงล้อแล้วเดี๋ยวอ๋อโอเคก็ได้ทำให้ถูกต้องแล้วกันน้องหมานี่ไม่ยากเท่าไหร่หรอกนี่ฉันโดนข่มอยู่อย่างนั้นเหรอรู้แล้วโอเคน้องหมาเริ่มยังไงดีล่ะทำแบบนี้ช่วยได้นะฉันจะเริ่มวาดวงกลมได้ละแล้วไงต่อนะนั่นเธอทำอะไรอ่ะมันเป็นน้องหมายังไงก่อนรู้แล้วฉันจะวาดวงกลมเล็กๆแน่จะพอแล้วล่ะทีนี้ก็วาดเครื่องวงกลมแล้วก็เพิ่มจมูกกับตาเข้าไปจากนั้นเก็บรายละเอียดของงานแล้วก็ต้องมีหางด้วยเสร็จแล้วเจ้าหมาน้อยน่ารักสุดยอดเลยเห็นไหมคะทำได้ยังไงเนี่ยฉลาดอยู่นะแล้วของครูล่ะคะศิลปะดิ้นได้จำได้ไหมถ้าหรี่ตามองเนี่ยนะมันก็จะเหมือนน้องหมายังไงล่ะแย่หน่อยนะคะไหนดูสิใครชนะว้าวดูแสงผู้นี้สิมีความสุขจังฉันจะได้บ้างไหมฉันชอบลูกหมานุ่มๆขนฟูอ่ะอะไรหรอแค่เนี้ยมันน่ารักนะแต่ว่าฉันอยากได้ของจริงอ่ะครูขอแล้วกันเอาไปเลยค่ะเออถึงเวลาอีกแล้วเหรอฉันจะทำอะไรดีรอบนี้ทาดาเราวาดมันได้ใช่ไหมไม่อ่ะฉันว่าไม่ใช่หรอกจีน่าคิดออกแล้วมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะใช่แล้วเห็นไหมนี่แหละหัวใจสำหรับไอเดียเจ๋งๆว้าวฉันจะทำอย่างอื่นละอย่างแรกเริ่มจากง่ายแล้วก็ลากเส้นมาต่อกันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วทีนี้ก็มาลงรายละเอียดเล็กๆมันจะไม่ใช่มือถ้าไม่มีรอยพวกนี้เสร็จแล้วใช่ไหมบรายันหมดเวลาแล้วบรายันโอ้นี่ครับมันก็ได้อยู่นะแต่ของจีน่านั่นแหละที่เรียกว่าศิลปะจริงเหรอคะฉันเป็นนักวาดตัวจริง
ของผมล่ะไฮไฟฟ์ขอคิดอีกทีนะฉันชนะฉันชนะว้าวอยู่ลึกจังเลยนะเนี่ยดูน่าเคี้ยวจังโหดีนั่งก่อนสิเอลลี่โอเคอย่ามามองนะเป็นมิดน่าดูสีนี้เข้ากับฉันฮัตชูโอเคทุกคนเปิดหนังสือหน่อยต้องเปิดด้วยหรอวันนี้เรามีวิชาที่น่าเรียนมากเลยงั้นหรอชอบสมุดทะจังจะว่าไปฉันก็ต้องจดกับเขาบ้างรู้หน้าปากกาฉันน่ารักฉันอยากมีของน่ารักน่ารักบ้างทำไมฉันมีแต่ของเฉยๆมีแฟนเลยตรงนั้นคุยอะไรกันนะเดี๋ยวๆมีปัญหาอะไรหนูฉาเพื่อนค่ะไหนครูดูหน่อยอันนั้นก็สวยจริงๆแหละเดี๋ยวครูช่วยเองจริงหรอคะอัปเกรดปากกาด้วยวิธีการง่ายๆถอดชิ้นส่วนปากกาออกก่อนจากนั้นก็เทกาวใส่หลอดมันระวังอย่าทำเลอะล่ะน่าจะได้แล้วต่อไปก็ใส่กลิตเตอร์ใส่แท่งหมึกลงไปในหลอดแล้วก็เอาหัวมาใส่แค่นี้ก็ไม่น่าเบื่อแล้วดูดีใช่ไหมล่ะว้าวสวยมากเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเจ้าหนูน้อยน่ารักนี่ด้วยโหยดูน่าเอ็นดูมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะค่อยรู้สึกสบายตัวหน่อยว้าวมีสไตล์มากค่ะขอนี่นะใช้ไม่ได้ต้องแปรงโฉมสักหน่อยรู้สึกกระชุ่มกระชวยจังโหครูทำได้ไงคะเนี่ยช่างเถอะชอบมากเลยเป็นครูคนโปรดของหนูเลยค่ะสุดฝีมือเลยจ้ารู้สึกดีใช่ไหมว้าวชอบลุคใหม่เธอจังเออฉันมีอะไรจะให้ด้วยจริงหรอให้ฉันหรอเพื่อนสีเซลฟี่ชอบห้องนี้จังโอ้ต้องเปลี่ยนชุดแล้ว วันนี้เราจะเรียนรอบนี้มีกระดาษแผ่นเดียวโอ้มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วเวทมนต์อีกแล้วล่ะสิดูสิโคนไอศกรีมน่ารักมากดูท่าจะอร่อยเหมือนกันนะอยากให้มันเป็นของจริงจังโอ้ยังกับล้อกันเล่นขอดูอันตรงนั้นหน่อยต้องสนุกแน่ๆรอบนี้โอ้ไม่ให้ใช้มืออีกแล้วสวยจังแฮโอเคฉันได้ใช้มือเดียวแล้วก็มีผู้กันมีพร้อมจุ่มสีแล้วขอเริ่มที่สีแดงละกันระบายสีไอศกรีมนี่มีความสุขจังเลยนะฉันก็แค่แต้มจุดสีต่างๆลงในภาพก่อนมีสีแดงเหลืองฟ้าแล้วก็ขาวทีนี้ฉันก็จุ่มน้ำแล้วผสมมันเข้าด้วยกันรูปแล้วสบายใจจังนะฉันก็ต้องเริ่มบ้างยังไงฉันก็คงต้องใช้ปากนี่แหละก็ไม่ได้ยากเย็นฉันหน่อยโอเคเริ่มจากการทำเป็นจุดๆบนกระดาษก่อนสีนี้ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะเพิ่มสีนี้ด้วยสักหน่อยดีกว่าอ๋อไม่นะทำไมออกมาไม่สวยเลยอ่ะฉันคงมีปัญญาทำได้แค่นี้แหละอย่างน้อยก็สีสดใสเหมือนชีวิตฉันเลยฉันก็ระบายสีไอศกรีมของฉันเสร็จแล้วนะเทคนิคการผสมสีที่ใช้ออกมาดีมากชอบสุดๆเลยโอ้มันกลายเป็นไอศกรีมจริงๆเหมือนอย่างที่คิดไว้เลยแถมดูเหมือนกับไอศกรีมที่ฉันวาดไว้เป๊ะเวลาชิมแล้วหวังว่าจะอร่อยนะอร่อยเยี่ยมเลยอิจฉาไอศกรีมของฉันแล้วละสิคิดว่ารอบนี้เราจะได้อะไรตื่นเต้นจังเลยอุ๊ยตายแล้วดูสิกบตัวน้อยน่ารักดูมันกระโดดไปมาสิแล้วยังร้องอกๆด้วยฉันพร้อมที่จะวาดรูปกบขึ้นมาแล้วว้าวฉันด้วยฉันชอบสัตว์ตระกูลกบมากขอหยิบกระดาษแป๊บYes, รอบนี้ฉันได้ใช้สองมือส่วนเธอได้มือเดียวรอบนี้ฉันจะใช้ปากกาหัวคมกริบนี่ฉันจะเริ่มจากวาดหัวใจครึ่งดวงสองฝั่งแบบนี้เชื่อมข้างล่างแบบนี้จากนั้นก็ทำเส้นโค้งด้านบนดูนิ้วมือเล็กจิ๋วนี่สิน่ารักที่สุดวาดดวงตาเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้เวลาระบายสี
คงต้องใช้สีเขียวแล้วนะก็กบนี่นาจะให้สีอะไรเมื่อได้ใช้2มือฉันก็จะใช้ให้ครบฉันต้องทำเร็วกว่าเธอ2เท่าแน่นอนเพราะมี2มือออกมาสวยเลยเป็นเทคนิคการวาดที่ดีมากก็จริงตามที่เธอบอกเลยนะนิ้วมือนิ้วเท้าเล็กจิ๋วพวกนี้น่ารักจังละวาดเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้เวลาระบายสีรับรองว่าต้องเร็วและสวยแน่ๆแต่อาจจะไม่เนียบเท่าต้องเร่งมือกว่านี้ว้าวควันออกแล้วทำบ้าอะไรน่ะถ้าว่าจนไฟลุกเลยหรออืมคือดูรูปกบน้อยของฉันสิสงสัยว่าจะระบายสีเร็วไปหน่อยส่วนกบของฉันยังอยู่รอดปลอดภัยนี่ไงน่ารักใช่ไหมล่ะนั่นอะไรน่ะกบเขียวหนึบนี่นามันหล่นมาจากรูปนี้แน่เลยขอเขย่าหน่อยเขย่าเขย่าเขย่าว้าวกบเขียวหนึบหล่นมาเต็มเลยโหดีจังกลิ่นหอมมากเหมือนเมลอนเลยขอฉันกินสักคำเถอะไม่ไหวแล้วว้าวอร่อยมากฉันชอบขนมเขียวหนึบจังโอ้เธอทำอะไรของเธอกินช้าๆหน่อยเถอะไม่มีวันฉันชอบมากหยุดไม่ได้แล้วมาดูกันว่าใครจะได้หมุนวงล้อไหนโอเควู้ฮู้ฉันชนะหมุนวงล้อเลยนะเดี๋ยวกรรไกรชนะกระดาษไม่ใช่หรอ กระต่ายฉันต้องสนุกกับมันแน่ฉันแน่ใจว่ากรรไกรชนะกระดาษนะเดี๋ยวนี่มันดูเหมือนหูกระต่ายเลยอ่ะมีไอเดียแล้วเริ่มวาดดีกว่าทำแบบนี้อะไรๆจะง่ายขึ้นนี่คือตัวจากนั้นก็อุ้งเท้ากระต่ายทุกตัวน่ะกินแครอทวาดตาและปากสีชมพูเหมาะกับหูเลยจากนั้นก็ปากฉันควรลงสีแครอทดีกว่าสีเขียวนิดหน่อยที่นี่ก็ได้กระต่ายแล้วมันสวยมากเลยล่ะว้าวประทับใจสุดๆฉันต้องรีบแล้วอยู่ใต้ความกดดันแล้วฉันทำไม่ได้อ่ะอย่างน้อยก็มีแครอทนะโอ้โหครูชนะอีกแล้วลา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 เดี๋ยวนะอะไรอ่ะแครอทเพียบเลยดีจังที่ตานี้ฉันไม่ชนะมันช่วยเรื่องการมองเห็นในที่มืดนะหลังเรียนเสร็จก็ต้องสร้างผลงานดูสีที่บีบลงไปสิดีนะเนี่ยที่ฉันมีมันเยอะเออเย่บีบลงไปอีกเบบี้ฉันว่ามันสวยนะเนี่ยเธอทำเลอะเทอะตลอดเลยอ่ะแต่อย่างน้อยฉันก็เรียนรู้ที่จะป้องกันแล้วนะต้องปกป้องตัวเองก่อนลงไปซะเจ้าแปรงฉันทำดีแล้วสินะทีนี้ฉันจะทำให้มันน่าสนใจขึ้นยังไงดีหวังว่าแกจะชอบสีนะคู่หูวู้ฮู้ไม่นะเออเธอสมควรโดนยี่จอมพุ่นเอาหมีน้อยนั่นมาเลยโอ้ฉันจะทำให้มันดีกว่าเดิมแต่ก่อนอื่นฉันต้องเตรียมของก่อนรู้จักนี่กันใช่ไหมฉันต้องการปริมาณที่ค่อนข้างมากพร้อมกับเจ้าหมีที่คุณยอมให้มันเลอะได้เออแกชอบเหรอเจ้าหมีน้อยตอนนี้ทุกอย่างดูเละเทะเชียมันเป็นเหมือนสแตมป์ที่น่ารักสุดๆแต่เราจะเพิ่มดีเทลเข้าไปอีกใครกันจะไม่ชอบดอกไม้เมื่อทาสีจนทั่วก็แปะมันลงไปเป็นดีไซน์ที่สนุกจริงๆฉันพลิกสถานการณ์แย่ๆให้เป็นเรื่องดีว้าวขอฉันลองมั่งแบบนี้เหรอมีเอาหน้าว้าวที่จริงมันสนุกนะเนี่ยไม่มีอะไรจะคลาสสิกไปมากกว่าชีวิตละฉันหมายถึงมันจะยากขนาดไหนกันป๊อปอีสนุกจังโอเคฉันจะทำให้แอปเปิ้ลเงาได้ไงนะฉันเริ่มต้นโอเคใช่ไหมอยากทำแบบนี้ไปตลอดเลยที่จริงแล้วไม่เลยหลบไปเลยนะฉันว่าฉันรู้นะว่าควรทำอะไรดีอ่ะน่าเบื่อจังเธอทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะลงสีผลไม้อยู่หรอตอนนี้แหละเหมาะเลยไหนไหนไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างหอเดี๋ยวมีบางอย่างหายไปอะไรเนี่ยสงสัยต้องทำใหม่แล้วอะเธอจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยหวัดดีแอปเปิ้ลโอเคแอปเปิ้ลมันเดินได้เหรอแล้วแบบนี้จะทำงานยังไง
สนุกจังโอเคครั้งนี้ต้องดีแน่อะไรเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะหวัดดีเรื่องนี้ต้องมีคำอธิบายนะเฮ้ยว่าแล้วต้องเป็นเธอกลับมานี่เลยกลับมานี่ห้ามไปไหนทั้งนั้นอย่างน้อยก็ห้ามจนกว่าฉันจะวาดรูปเสร็จโอเคสุดท้ายทีนี้ก็จะได้วาดรูปสงบสงบสักทีทีนี้ไปวาดต่อดีกว่าหวัดดีต้องอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนกันน่ะปล่อยฉันไปนะสมควรแล้วโอ้ใช่ละทำไมฉันไม่คิดให้ได้เร็วกว่านี้นะฉันสามารถร่างตามเงาได้นี่นาจะได้ไม่ต้องวาดแบบคลำทางและฉันสามารถพุ่งความสนใจไปที่การลากเส้นได้ได้เวลาวาดลูกแพแล้วรูปร่างนี่ยากนะเนี่ยว้าวฉันวาดละเอียดจริงๆอ่ะชิ้นสุดท้ายใกล้เสร็จละแค่เติมสีลงในพื้นหลังอีกนิดหน่อยต้องไม่ลืมเซ็นชื่อด้วยสักวันมันคงมีมูลค่าเองเรียบร้อยไม่ขอบคุณเธอหรอกนะซีสเยี่ยมมือฉันเป็นอิสระแล้วแต่เดี๋ยวไม่นะฉันโอเคดีเอาละนักเรียนความท้าทายต่อไปคือภาพลวงตาทีนี้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้โอเครู้แล้วว่าจะเริ่มยังไงเฮ้ยเยี่ยมหวังว่าฉันจะมีแรงบันดาลใจบ้างให้วาดหลายๆเส้นก่อนตอนนี้ก็วาดให้มันเชื่อมกันมันดูง่ายแต่ก็เท่ดีนะเพราะมันนี่แหละทำให้ฉันชนะได้แน่ๆเรียบร้อยนั่นเหมือนเยี่ยมเลยดูที่ฉันวาดสิฉันเพิ่มความคิดของฉันลงไปในภาพเล็กน้อยแล้วมันเกี่ยวกับเส้นเมื่อฉันสร้างสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์แล้วฉันจะวาดเส้นที่ด้านบนและด้านล่างจากนั้นไปทางขวาและซ้ายอย่างที่คุณเห็นมันต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่สุดท้ายมันจะออกมาดูดีแน่เมื่อคุณวาดเส้นที่จำเป็นในตอนแรกได้แล้วคุณสามารถสร้างทัศนคติได้ทุกแบบแค่ทำตามแพทเทิร์นไปเรื่อยๆใส่สีลงไปเล็กน้อยดูสิมันมีมิติขึ้นมาล่ะมันสามารถกระโดดเข้าไปได้เลยขอลองหน่อยแบบนี้ไม่เฮ้ยฉันเห็นเธอในนั้นด้วยอ่ะโอเคเสร็จแล้วจ้ะและนี่คือโบนัสเพิ่มเติมเกิดอะไรขึ้นในนั้นอ่ะดีตอนนี้ฉันอยู่ในนี้ไหนดูหน่อยสิฉันจะเอาเธอออกมาออกมานะเดี๋ยวระวังออกมาออกมาคุณทำได้เดี๋ยวฮะฉันชอบอยู่ในนั้นนะเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะฉันไม่อยากติดอยู่ในนั้นสาวๆพร้อมสำหรับนี่หรือยังแอร์พอร์ตนั่นใหญ่สุดๆเลยเนาะเฮ้ยไม่แฟร์เลยงั้นฉันต้องใช้นี่วาดหรอแค่ถือยังลำบากเลยอ่ะน่าขำสมาร์ทฉันพร้อมแล้วมันเยี่ยมเลยถึงเวลาก่อเรื่องสักหน่อยแล้วหรือที่เรียกว่ายุทธการสบู่ลองวาดวันนี้ดูสิฉันจะเริ่มจากตรงกลางแปลกแฮะดินสอนี่มีอะไรแปลกๆหรือเปล่าไม่รู้สิแปลกจังหมดเวลาแล้วขออีกหนึ่งนาทีนะคะหมดเวลาแล้วจ้าโชว์ให้ดูได้แล้วโอเคโชว์ของเธอหน่อยสิเจนนิเฟอร์ก็ดีนะแต่ฉันเห็นเธอเอาสบู่มาน่ะนี่หมายความว่าเธอถูกตัดสิทธิ์นะเธอทำนี่เองไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอทำแย่จริงอย่างน้อยมันก็สะอาดนะแอชลี่ได้แอร์พอร์ตไปไม่อยากเชื่อเลยเสียงเยี่ยมไปเลยหาโจทย์มาทำชาแล้วนี่ยากเหมือนกันนะเนี่ยฝนตกหรอตายจริงอย่างน้อยก็คิดโจทย์ได้แล้วหาจะให้เราวาดรูปกลางสายฝนแบบนี้เนี่ยนะหอโอเคเข้าใจได้แป๊บนึงเนอะ
นี่แบบนี้ก็น่าจะกันฝนได้เดี๋ยวสิแล้วใส่อยู่คนเดียวหรอแล้วเราล่ะเอาล่ะเนาะทีนี้ตายแล้วอย่าไปตามเก็บลูกโป่งแถวๆท่อน้ำเชียวล่ะถ้าอย่างนั้นให้พวกเธอว่าตัวฉันแทนก็แล้วกันได้ค่ะไม่ยากเกินความสามารถน่าสนุกด้วยฉันไม่กล้าพูดเลยว่าสนุกขอโทรศัพท์แป๊บนึงฮัลโหลอะไรกันทำไมเครือข่ายไม่ดีเลยเดี๋ยวมานะเท่าทีนะคะแต่ช่วยวาดรูปผู้หญิงสวมเสื้อกันฝนอยู่ให้หน่อยสิคะโอเคเสื้อกันฝนวาดให้ได้อยู่แล้วครับเอานี่ไปแล้วก็ไปให้พ้นโชคดีที่มีศิลปินอยู่แถวๆนี้ด้วยให้แมนดี้ตื่นก่อนดูผลงานฉันสิฮะฉันตื่นอยู่จ้าเชื่อแน่นอนเธอว่ารูปที่ฉันให้ศิลปินวาดให้ดูโอเคไหมฮะว้าวให้ตายสิฉันตามไม่ทันแล้วให้ศิลปินมาวาดได้ด้วยหรอว่ายังไงนะบอกว่าเมลี่ให้มืออาชีพวาดหรอเอาไม่แบบนี้ไม่ยอมไม่ทำในชาเลนจ์ได้แน่นอนแต่แบบว่าฮะโดนจับได้แล้วขี้กองนี่เดี๋ยวฉันเขียนอะไรให้ไงเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยเอเมลี่หวังว่าจะชอบนะอะไรอ่ะขี้แพ้ไม่สนใจไม่เห็นจะตลกสักนิดคิดว่าฉลาดนักปลอบแมนดี้ตรงข้ามเลยจ้าฉันลบดีกว่าเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครกันแน่ขี้แพ้นี่ทำไมลบเท่าไหร่ก็ลบไม่ออกเดี๋ยวบ้าน่ะอย่าบอกนะว่าคำที่แมนดี้เขียนกวนฉันจะช่วยฉันได้ได้เวลาเปลี่ยนตัวอาให้เป็นงานอาร์ตนี่แหละตลกของจริงโอเคได้ตัวอามาแล้วต่อไปก็ตกแต่งสักหน่อยวาดเส้นปิดด้านล่างซะจากนั้นก็ระบายสีข้างในให้ทั่วเลยเปลี่ยนมาใช้ปากกาหัวแหลมเอามาวาดเป็นผมแล้วก็วาดโครงหน้าสุดน่ารักอย่าลืมวาดขาด้วยนะจะได้เดินได้ปกติแล้วก็รองเท้าบูทเพราะว่าต้องมีน้ำขังแน่ๆวาดกระเป๋าให้เอามือเข้าไปซุกไว้ด้วยจะได้รู้สึกอบอุ่นระบายผมสีน้ำตาลส่วนรองเท้าก็ส้มอ่อนออกมาน่ารักมากเลยเอ้าต้องอย่าลืมวาดสายฝนด้วยแค่ลงจุดสีฟ้าให้ทั่วก็ได้เป็นฝนแล้วเรียบร้อยฉันว่าเป็นผลงานที่สวยที่สุดที่เคยวาดเลยดีค่ะเสร็จแล้วโอ้เอาล่ะไหนโชว์ผลงานกันหน่อยสาวๆนี่คือภาพครูตอนใส่ชุดกันฝนค่ะหวังว่าจะชอบนะคะอะไรกันไปวาดมาตอนไหนแล้ววาดได้ยังไงนั่นไม่ฉันมัวแต่นั่งรอเอมิลี่จะลืมวาดของตัวเองไปเลยถ้าอย่างนั้นเอมิลี่ก็ชนะไปยินดีด้วยมาหมุนวงล้อกันหนูอยากหมุนหนูเป็นแขกนะนี่มันไอเดียครูปล่อยเดี๋ยวนี้นะหยุดเลยค่ะเธอจะทำมันพังนะโอ้ดูนั่นสิสงสัยเราต้องวาดกุหลาบกันแน่ๆอะไรอ่ะสาวๆผมมีดอกกุหลาบที่สวยงามให้ดอกไม้งามทั้งสองหน้าอึดอัดแฮะผมอยากชื่นชมความงามของคุณน่ะกรูชอบนะจ๊ะมาเริ่มชาเลนจ์กันเลยในที่สุดพระเจ้าใจเย็นไว้เป็นอะไรที่จดจ่อได้ยากจริงๆเลยฉันรู้สึกเหมือนกำลังดูงานศิลปะอยู่เลยผมเข้าใจคุณดีเป็นหนวดที่มีเสน่ห์จริงๆอะไรเนี่ยเฮ้ยยูฮูตอนนี้เราแข่งกันอยู่นะคะโอ้ใช่ถูกต้องเลยนี่มันดูไม่เหมือนกุหลาบเลยอะนอกซะจากฉันรู้ว่าควรทำยังไงฉันจะเพิ่มสามเหลี่ยมเข้าไปในหัวใจพวกมันดูเหมือนกลีบดอกไม้ทีนี้ฉันจะวาดที่เหลือของดอกกุหลาบดูดีจริงๆเลยได้เวลาวาดใบแล้วห้ามลืมก้านเด็ดขาดเสร็จแล้วออกมาสวยชื่อล่ะแจ๋วนี่ของฉันค่ะสไตล์มินิมอลคุณคิดว่าไงบ้างชอบที่เห็นไหมล่ะงดงามมากคุณชนะเยี่ยมว่าแล้วเชียวของรางวัลล่ะคุณเหรอจะเก็บอย่างดีเลยกลิ่นหอมจังเห็นได้ชัดเลยว่ายังไงเขาก็เลือกครูไม่อิจฉาสิจ๊ะดูสิยีราฟ yes ชอบยีราฟจังน่ารักสุดๆเดี๋ยวเปลี่ยนใจแล้วมนุษย์หมาป่าดีกว่าให้ตายน่ากลัวมากเลยก็จริงงั้นเป็นลูกแมวเหมียวดีไหมฮ่าก็ดีกว่ามนุษย์หมาป่าน่ารักมากๆเลยใช่เลยเริ่มกันได้ฉันต้องวาดแมวเหมียวให้น่ารักที่สุดเลยเออว้าวดูตั้งใจเหลือเกินนะแมนดี้เห็นแล้วอยากจะขำต้องมีหูด้วยไม่เห็นสวยเลยไม่ได้เรื่องจริงๆเริ่มวาดใหม่อีกแล้วเหรอโหน่าสงสารจังอันไหนดีกว่ากันไม่เลยไม่สวยทั้งคู่โอเคค่อยๆตั้งสติมาลองกันอีกรอบนะหรือว่าจะต้องใช้หัวคิดสักหน่อยต้องวาดรูปแมวใช่ไหม
เดี๋ยวอะไรกันมันนี้เร็วเจ้าเหมียวน้อยฉันขอมองเธอให้เต็มตาหน่อยนะไปหาแมวจริงๆมาจากไหนแล้วนั่นจะว่าไปฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงขอเริ่มต้นจากการตัดเส้นคำว่าแคทเพราะว่าฉันต้องเปลี่ยนตัวอักษรให้กลายเป็นแมวเหมียวเปลี่ยนตัวสีให้เป็นหางแล้วก็เติมอุ้งเท้าปุกปุยลงไปหน่อยจากนั้นก็วาดลำตัวส่วนอื่นๆแล้วก็หัวต้องอย่าลืมจมูกและปากน่ารักน่ารักนี้ด้วยแล้วก็มาเติมลวดลายให้น้องกันฉันชอบแมวเหมียวแบบที่มีลายคล้ายๆเสือเลยเยี่ยมได้เวลาลงสีแล้วจะได้มองเห็นชัดๆเป็นแมวต้องมีหนวดด้วยสิต้องอย่าลืมเด็ดขาดเลย yes ครูขาเอาล่ะไหนมาดูซิว่าผลงานเป็นไงโอ้ดูแมวเหมียวที่เอมิลี่มาสิน่ารักอะไรขนาดนั้นฮัทชูจริงด้วยฉันแพ้ขนแมวนี่นาทำดีมากโอ้แมนดี้ภาพวาดของเธอน่ารักมากทำตามโจทย์ที่ให้ไว้ได้ดีมากเลยถ้างั้นก็แปลว่าฉันชนะรอบนี้ใช่หรือเปล่าเย้อย่างน้อยก็มีแมวให้เล่นหยุดเลยมีแมวฉันก็ได้อย่างน้อยฉันก็ชนะได้1คะแนนแล้วสวัสดีจ้าวาดอันนี้ได้ไหมจ้าเริ่มได้เลยรอบนี้แหละง่ายเหมือนปอกกล้วยอ่ะฮะรอบนี้มันต้องมีสีชมพูนี่แหละใช้เลยก่อนอื่นก็ต้องวาดถ้วยสีชมพูชอบสีชมพูหวานแหววแบบนี้จังไม่ได้วัดขนาดเลยหรอนั่นฉันว่าน่าจะสัก5นิ้วนะและต่อไปก็มาส่วนที่อร่อยที่สุดสวยเลยแต่รู้ว่าสีเขียวจะไม่เหมาะกันนะอุ๊ยฮะนั่นมันไอศกรีมจริงๆเหรอเฮ้ยไม่ได้จะวาดผักสักหน่อยอยากกินผักงั้นเหรอมือใหม่ก็งี้ฉันว่ายิ่งทำให้เหมือนจริงยิ่งดีนะเริ่มจากก้อนไอศกรีมก่อนละกันสีน่ะไว้ลงทีหลังจ้าวาดภาพเขาต้องทำกันแบบนี้เข้าใจหรือยังใส่รายละเอียดนิดหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรไงไอศกรีมเขียนลงไปบนถ้วยเลยทีนี้ก็ได้เวลาลงสีกันแล้ววาดไอศกรีมแล้วก็ชวนหิวอยู่เหมือนกันมันก็แบบนี้แหละเพราะว่าภาพที่วาดมันสมจริงมากเลยเกือบเสร็จแล้วแค่แต่งเติมอีกนิดนึงนี่ไงเสร็จแล้วเชิญดูให้เต็มตาเลยฮะโอ้ไหนขอดูหน่อยนี่แหละถึงจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงนี่ฉายโอ้กลายเป็นถังไอศกรีมใหญ่เบิ้มเลยรางวัลรอบนี้เจ๋งที่สุดไม่อยากมองเลยไม่อยากกินบรอกโคลีอ่ะเหมือนกินต้นไม้เลยรอบต่อไปครูจะขยี้เธอให้แหลกคือว้าวใจเย็นค่ะโอเคแต่ฉันเนี่ยจริงจังกับศิลปะมากนะมาหมุนวงล้อกันรู้สึกโชคดีฮะโอ้น่าสนใจจังฉันนึกว่ามันจะท้าทายซะอีกฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งมั่นใจไปนะมาเริ่มกันเลยบางทีฉันควรดูก่อนว่าลูน่ากำลังทำอะไรห้ามโกงอีกนะฉันเห็นฝุ่นต้องหากนี่ไงทำต่อสิฝุ่นเหรอช่างเหอะฉันจะเริ่มจากวาดตัววายก่อนจากนั้นก็จะวาดนิ้วเสร็จแล้วก็วาดนิ้วที่เหลือและมือด้วยสุดท้ายก็หัวใจไงล่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นอะไรที่เก๋จริงๆคุณคิดว่าไงคะก็ดีนะครูว่านี่คือภาพของครูฉันว่าฉันชนะรอบนี้นะ yes ก็สมควรได้นะฮะนั่นของรางวัลเหรอลูน่ารับนี่ไปโรแมนติกจังแต่ฉันก็เหงานะสิเอาละนักเรียนความท้าทายต่อไปคือภาพลวงตาทีนี้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้โอเครู้แล้วว่าจะเริ่มยังไงเฮ้ยเยี่ยมหวังว่าฉันจะมีแรงบันดาลใจบ้างให้วาดหลายๆเส้นก่อนตอนนั้นก็วาดให้มันเชื่อมกันมันดูง่ายแต่ก็เท่ดีนะพร้อมมันนี่แหละทำให้ฉันชนะได้แน่ๆเรียบร้อยนั่นเหมือนเยี่ยมเลยดูที่ฉันวาดสิฉันเพิ่มความคิดของฉันลงไปในภาพเล็กน้อยแล้วมันเกี่ยวกับเส้น
เมื่อฉันสร้างสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์แล้วฉันจะวาดเส้นที่ด้านบนและด้านล่างจากนั้นไปทางขวาและซ้ายอย่างที่คุณเห็นมันต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่สุดท้ายมันจะออกมาดูดีแน่เมื่อคุณวาดเส้นที่จำเป็นในตอนแรกได้แล้วคุณสามารถสร้างทัศนคติได้ทุกแบบแค่ทำตามแพทเทิร์นไปเรื่อยๆใส่สีลงไปเล็กน้อยดูสิมันมีมิติขึ้นมาล่ะเหมือนสามารถกระโดดเข้าไปได้เลยขอลองหน่อยแบบนี้ไม่เฮ้ยฉันเห็นเธอในนั้นด้วยอ่ะโอเคเสร็จแล้วจ้ะและนี่คือโบนัสเพิ่มเติมเกิดอะไรขึ้นในนั้นอ่ะดีตอนนี้ฉันอยู่ในนี้ไหนดูหน่อยสิฉันจะเอาเธอออกมาออกมานะเดี๋ยวระวังออกมาออกมาคุณทำได้เดี๋ยวฮะฉันชอบอยู่ในนั้นนะเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะฉันไม่อยากติดอยู่ในนั้นกุหลาบฉันโอ้มลึกกึ๋ยฉันเสกดอกกุหลาบคุณทำได้ยังไงนะเจ๋งใช่ไหมล่ะเธอว่าไหมมันดูเหมือนจริงเลยดูสิไม่อยู่ในนี้เจ้ากุหลาบน้อยฉันก็ต้องดูมันเหมือนกันนะไบรอันดูกรีบพวกนี้สิโอ้ได้การละเห็นทะลุปลูโปร่งดอกกุหลาบทำให้ฉันเห็นและฉันก็ได้แรงบันดาลใจแล้วดูกรีบสวยๆพวกนี้สิแถมสีก็ทำให้มันเด่นสุดๆเห็นเนื้อที่แตกต่างกันไหมตอนนี้มันแทบจะลอยออกมาจากกระดาษแล้วอย่าดูถูกลายเส้นล่าเรียบๆแต่เยี่ยมที่สุดตอนนี้ก็รายเงาซะหน่อยการรายเงายิ่งทำให้มันเด่นขึ้นไปอีกแต่มันต้องใช้เวลาสักหน่อยฉะนั้นก็ต้องอดทนทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับลายเส้นและลายจุดของคุณและเติมช่องสีว่างนั้นสักหน่อยและเรียบร้อยทันเวลาพอดีไหนขอดูหน่อยสิเจ๋งใช่ไหมล่ะครับฉันต้องให้ดูไหมฉันวาดได้แค่การเองเออเงินก็ช่วยไม่ได้นะไบรอันเอาอะไรอ่ะโอเคก็ได้เอาดอกไม้ฉันไปมาให้จีน่าขอบคุณนะต้องเอามาต่อกันสักหน่อยนี่ไงสุดยอดเลยเหมือนจะเป็นผลงานของเธอทั้งสองคนนะทั้งคู่เป็นผู้ชนะในรอบนี้ตามนั้นนะจริงสิขอภาพแบบเรียวๆสักหน่อยละกันสาวๆเฮ้เอ้าขอโทษทีค่ะเราต้องวาดมือเหรอคะโอเคได้คิดอะไรออกละไหนๆอันนี้คงได้แต่อันนี้ดีกว่าเยอะใช่ขอยืมมือหน่อยละกันฉันก็แค่วาดตามรอยนี้ไปเลยรอบนี้มงต้องลงแน่นอนดูสิแป๊บนึงนะอะไรกันเนี่ยโอเคเล่นๆไปก็เพลินอยู่นะจะว่าไปรู้ละเก่งมากเฮ้อแอนนี่แปลกจังเลยมีขี้หูปะนะเฮ้อพอแล้วฉันกำลังตั้งใจอยู่นะเดี๋ยวรู้อะไรไหมเอามาใช้ดีกว่าจินตนาการคือหัวใจแต่ห้ามลอกมาตรงๆนิ้วมือบิดๆพวกนี้ทำให้ฉันคิดอะไรออกเล็บไม่แดงไม่มีแรงเดินเนอะมันเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างละเสร็จแล้วหายไปไหนละมาเอ้าวางมือโอเคโหทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเมาของฉันดูน่าเบื่อเลยให้ตายสวยมากเรามีใครได้นะมันก็ต้องฉันสิแล้วว้าวนี่แหละที่ต้องการเลยฉันนี่แหละตัวแม่ไอ้ฉาป่ะเก่งมากอย่ามาแตะต้องเฉียวรู้จังเลยว่าจะได้อะไรอ่ะหยุดก่อนเลยครูจะหมุนวงล้อเองมันจะไปหยุดที่ไหนนะโอ้นกน้อยสุดยอดเลยเอาล่ะลุยกันค่ะค่ะ
ฉันลงสีไม่เก่งเลยอ่ะแต่จะลองดูไปแล้วกันต้องจินตนาการว่ากำลังอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่คือความลับสีแดงนี่ละเหมาะไม่นะนี่มันแย่มากๆแถมตอนนี้แย่กว่าเดิมอีกดูมือหนูสิสิ่งเดียวที่ฉันควรทำก็คือทำลายซะไม่นะเธอทำอะไรลงไปก็อยากย้ายกระดาษนี้เองนะคะดูนี่ซะก่อนแล้วนั่นความผิดซะหรอเออเปล่าค่ะเดี๋ยวนะความผิดพลาดที่เลอะเทอะเนี่ยทำให้ฉันนึกอะไรออกล่ะมันต้องได้ผลฉันจะทาสีดำตรงนี้แล้ววาดปากจากนั้นก็ขามันเริ่มเหมือนนกแล้วนี่ไงนกน้อยแสนน่ารักจากการช่วยเหลือของเธอพี่โกงนี่นาแต่หนูชอบมันนะหนูดูไม่ได้เลยอ่ะไหนขอดูหน่อยสิถ้าครูว่างั้นก็ฉันว่าฉันรู้คนที่ชนะแล้วล่ะ yes ว้าวว่าไงเจ้าตัวน้อยรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงในการ์ตูนเลยว้าวโอ้ขอจับได้ไหมคะชิวไปให้ผลสั่งนกขึ้นมาเองสิคิดว่าสำคัญนะเรื่องใหญ่คุณเองก็อยากแข่งในชาเลนจ์งานศิลปะใช่ไหมลองจัดเล่นกับเพื่อนๆดูสิคอมเมนต์บอกเราด้วยล่ะว่าเป็นไงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะมีแต่ความสนุกทั้งนั้นเล็บฉันสวยมากๆเลยวาดให้ถูกสเกลมันยากจังแต่ก็สนุกนะคงงั้นนั่นอะไรอ่ะเรือฉันเองงั้นหรอฉันนั่งทำเล็บต่อดีกว่าช่างเถอะฉันวาดต่อแล้วนะโอ้ไม่ดินสอฉันไม่มีกบเหลาด้วยจะทำไงดีล่ะเป็นอะไรดินสอฉันหักแต่ไม่มีกบเหลาใช้มีดสิโอเคเป็นไงบ้างล่ะไม่ใช้กับดินสอสิโอ้จริงด้วยก็แค่ฝนดินสอกับตะไบเล็บได้ผลด้วยว้าวทีนี้ก็วาดรูปต่อได้แล้วฉันบอกแล้วใช่ไหมล่ะคิดออกแล้วขอวาดเธอนะเดี๋ยวฉันฝึกซ้อมโพสท่ามาแล้วเป็นไงแย่มากผมรู้แล้วไปตรงนั้นกันโอเคพร้อมนะต้องแบบนี้สิฉันรู้สึกสวยมากวางมือตรงหัวสินี่หรอใช่แล้วสวยมากอีกนานไหมเนี่ยเฮ้ยฮะตื่นอยู่จ้าเป็นไงบ้างก็ได้อยู่นะผลงานชิ้นเลิศเลยนะเนี่ยอยู่ลึกจังเลยนะเนี่ยดูหน้าเคี้ยวจังโหดีนั่งก่อนสิเอลลี่โอเคอย่ามามองนะเป็นมิดหน้าดูสีนี้เข้ากับฉันฮัตชูโอเคทุกคนเปิดหนังสือหน่อยต้องเปิดด้วยหรอวันนี้เรามีวิชาที่น่าเรียนมากเลยงั้นหรอชอบสมุดทะจังจะว่าไปฉันก็ต้องจดกับเขาบ้างรู้หน้าปากกาฉันน่ารักฉันอยากมีของน่ารักน่ารักบ้างทำไมฉันมีแต่ของเฉยๆมีแฟเลยตรงนั้นคุยอะไรกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาอะไรหนูฉาเพื่อนค่ะไหนครูดูหน่อยอันนั้นก็สวยจริงๆแหละเดี๋ยวครูช่วยเองจริงหรอคะอัพเกรดปากกาด้วยวิธีการง่ายๆถอดชิ้นส่วนปากกาออกก่อนจากนั้นก็เทกาวใส่หลอดมันระวังอย่าทำเลอะล่ะน่าจะได้แล้วต่อไปก็ใส่กลิตเตอร์ใส่แท่งหมึกลงไปในหลอดแล้วก็เอาหัวมาใส่
แค่นี้ก็ไม่น่าเบื่อแล้วดูดีใช่ไหมล่ะว้าวสวยมากเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเจ้าหนูน้อยน่ารักนี่ด้วยโหยดูน่าเอ็นดูมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะค่อยรู้สึกสบายตัวหน่อยว้าวมีสไตล์มากค่ะขอนี่นะใช้ไม่ได้ต้องแปลงโฉมสักหน่อยรู้สึกกระชุ่มกระชวยจังโหครูทำได้ไงคะเนี่ยช่างเถอะชอบมากเลยเป็นครูคนโปรดของหนูเลยค่ะสุดฝีมือเลยจ้ารู้สึกดีใช่ไหมว้าวชอบลุคใหม่เธอจังโอ้ฉันมีอะไรจะให้ด้วยจริงหรอให้ฉันหรอเพื่อนสีเซลฟี่ชอบห้องนี้จังโอ้ต้องเปลี่ยนชุดแล้ววันนี้เราจะเรียนพร้อมไหมเด็กๆเฮ้ยหูน่ารักมากเลยแถมยังใส่เสื้อไหมพรมน่ารักด้วยให้เจ้านี่เป็นแรงบันดาลใจของพวกเธอเลยระวังเตรียมพร้อมวาดได้โอเคเริ่มจากตรงนี้ต้องวาดให้เจ๋งสุดๆไปเลยอยู่นิ่งๆล่ะโอเคเฮ้ยวาดไม่ได้สักทีเดี๋ยวแกจะไปไหนนะฉันต้องรู้วิธีวาดหมาอีกตัวนึงเหมือนจะเป็นคำศัพท์มากกว่าดอกฉันวาดมันได้แหละแต่มันดูไม่น่าสนใจเลยอะจริงๆแล้วฉันว่าฉันทำได้อย่างแรกทำตัวดีให้เป็นหูเห็นไหมเป็นหน้าหมาแล้วโหแล้วดูจมูกนั่นสิเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเห็นไหมแล้วตอนนี้ก็ตัวหมาแล้วสีมาช่วยทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาหมาสีน้ำตาลน่ารักที่สุดเสร็จหรือยังโอ้แน่นอนโชว์ให้ฉันดูหน่อยสิเด็กๆน่ารักมากเยี่ยมเลยแต่ผมว่าสุดยอดหมานะน่ารักมากคิดหนักเลยรอบนี้แต่จีน่าชนะเย้ ในนี้มืดจังเลยอ่ะน่ากลัวจังตรงนั้นมันอะไรอ่ะออกไปจากห้องฉันนะช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นอ่ะสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ทำให้ฉันตื่นเพราะเจ้าเนี่ยเหรอที่แขวนเสื้อเนี่ยนะโอ้ฉันคงหลอนไปเองอ่ะฝันดีนะโทษทีมันมืดนี่นาแค่ที่แขวนเสื้อสินะไม่เป็นไรฮะมันกลับมาช่วยด้วยรีบหลบช่วยด้วยฮะตรงนี้อ่ะเอ้ยฉันไม่เห็นอะไรในนี้เลยดูแล้วว่าจะหยุดความหลอนของเธอยังไงเริ่มด้วยการทาสีดำทั้งผืนผ้าใบเมื่อทำเสร็จแล้วให้ใช้แปรงสแตมป์แปะสีขาวลงไปจากนั้นใช้สีดำวาดต้นไม้ที่ต้องทำคือวาดหลายต้นจากนั้นใช้สีขาวทำดาวเต็มท้องฟ้าแล้วก็เอามีดมาจิ้มลงไปเพื่อทำรูแบบสุ่มๆหลายๆรูจากนั้นก็ใส่ไฟเข้าไปในนั้นนี่จะทำให้เธอปลอดภัยล่ะว้าวทีนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วนะปิดไฟได้ฮะทำอะไรอ่ะสุดประหลาดโอ้โอเคเลิกขู่ฉันได้ละรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยไม่มีสัตว์ประหลาดอะไรทั้งนั้นโอเคทุกคนได้เวลาปิกนิกกินอาหารทิพย์ไปนะน่าเบื่อจังโอ้มือถือของซิซี่แต่ฉันเปิดมันไม่ได้อะรู้แล้วที่ต้องการคือใบหน้าของเธอใจเย็นอย่าตื่นนะสแกนหน้าเลยถ้าไม่เห็นตาก็ไม่ได้ผลเทปนี้ดูแข็งแรงดีนะแค่เปิดเปลือกตาโดยไม่ให้เธอตื่นต้องไม่ลืมตาอีกข้างเฮ้ๆต้องแบบนั้นได้เวลาปลดล็อกเจ้านี่แล้วล่ะเป็นไงบ้างยังไม่ได้ผลหรอฮะหน้าของเธอเป็นธรรมชาติมากกว่านี้เร็วปิดสิเป็นอะไรของมันเนี่ยทีนี้ปิดปากได้แล้วเลิกขยับเหอะโอเคนี่ไม่ได้ผลชัด
เดี๋ยวฉันสามารถใช้กระดาษใสได้นี่แค่เอามันวางลงบนหน้าเธอแล้ววาดตามโครงหน้าโทรศัพท์สามารถจดจำรูปร่างทั่วไปของใบหน้าได้เฮ้ยอย่างน้อยเธอก็นอนนิ่งๆนะต้องวาดสันกรามให้ถูกต้องยอดเยี่ยมมาสเตอร์พีซให้ช่วยอะไรไหมทำไมดูคุ้นๆจังฮะถ้าเธออยากวาดหน้าจริงๆใช้รูปถ่ายสิอย่าเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าต้องทำไงขั้นแรกเธอต้องประกอบดินสอก่อนทำให้เป็นคล้ายๆตัว H แบบนี้พร้อมใช้ละมาเริ่มวาดโครงหน้าได้ส่วนอีกข้างจะวาดแบบเดียวกันมันเหมือนการเรียนแบบกันเลยเห็นไหมง่ายมากเลยล่ะไม่จำเป็นต้องมาฝึกศิลปะอะไรเลยดูเหมือนกันเลยใช่ไหมนี่ก็ส่องกระจกเลยอ่ะเฮ้ hey! มันได้ผลเจอกันนะเธอจะไปทำอะไรอ่ะอย่าอ่านข้อความหรืออย่าดูรูปฉันล่ะโอ้เจ้าตัวน้อยน่ารักของฉันหล่อจังเลยถ้างานช่วยวาดรูปน้องให้หน่อยนะเริ่มโอ้จัดไปฉันนี่แหละกูรู้เรื่องสุนัขก็แค่วาดตัวหัวแล้วก็ขาสี่ขาทำไมมันน่าเบื่อแบบนี้อ่ะว่าไหมขอลองวาดใหม่ก่อนฉันว่ารอบนี้ต้องเอาให้ใหญ่ขึ้นแย่อยู่ดีไม่แย่เหมือนเดิมโอ้นี่หาอะไรใจเย็นฉันคิดว่าฉันคิดออกแล้วก็ใช้มือตัวเองเป็นโครงซะเลยเพราะว่าเมื่อฉันมีโครงที่ชัดแล้วทีนี้ก็จะเพิ่มรายละเอียดลงไปได้เชื่อสิรับรองว่าต้องออกมาสวยแน่ไงจากนั้นก็เหลือแค่ลงสีแหละเจ้าตัวนี้ขอลงให้เป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตแล้วกันนะส่วนลิ้นก็ต้องเป็นสีชมพูสุนัขแบบมาตรฐานทาดาชอบหรือเปล่านะออกมาเหมือนจนน่าตกใจของทาล่าแอนนี่หรองั้นก็หมายความว่าเอ็มม่าชนะไปอู้ดูน่าอร่อยมากขอบคุณค่ะช็อกโกแลตน้องหมาเริ่มจากตัวนี้ละกันน่ากินครีมมี่บ้าจริงใจเย็นนะเอาไปอันหนึ่งโอ้จริงหรอขอบคุณค่ะมันน่ารักมากเลยแมทธิวต้องชอบแน่ไม่ล่ะต้องแก้ให้สวยแล้วเยี่ยมไม่มีอย่างลบช่างเถอะต้องมีสักอันในกระเป๋าแหละอยู่ไหนนะฉันว่ามีอยู่นะเดี๋ยวนะเฮ้ยทีน่าขอใช้อย่างลบหน่อยนะได้อยู่นี้จ้าอุ๊ยไงคะขอบใจซึ้งมากเลยกำลังอยากได้อยู่กับแมทธิวนี่ไปหาเขาดีกว่าต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆฮ่าแมทธิวอยู่ไกลจังอย่างน้อยกลับไปก็ไม่ต้องอาบน้ำฉันน่าจะหยิบแจ็คเก็ตมาด้วยอยากเจอจะแย่แล้วเธอสวยมากแล้ววันนี้น้ำยางลบฉันนะแย่ที่สุดเลยแต่เธอมาทิวทำได้ไงฉันไม่มีวันให้ยืมยางลบไปต่อไปแล้วแล้วฉันจะทำยังไงดีจีน่าเธออยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วใช้ขอบเหลาสิยังไงเดี๋ยวก่อนฉันรู้แล้วขอบใจทำไมฉันไม่คิดเร็วเลยกว่านี้นะเริ่มด้วยการกลับด้านกบเหลาก่อนจากนั้นก็เอากาวมาปิดด้านล่างกบเหลาใส่มันให้เต็มถังข้างบนเลยรอมันเซ็ตตัวน่าจะได้แล้วกาวน่าจะลบดินสอได้ใช้งานได้ดีมากทีนี้ก็วาดต่อให้เสร็จฮะ
ฉันอยากช่วยเธอน่ะเอาของมาให้ด้วยอุ๊ยน่ารักมากขอโทษนะฉันมีดอกกุหลาบอยู่หนึ่งดอกและชาเลนจ์แรกของพวกเธอเรากำลังวาดรูปห่านฉันก็ทำได้ดีกว่าไหมล่ะเฮ้ยว้าวฉันวาดได้แหละน่ารักจังแล้วฉันจะเริ่มตรงไหนดีล่ะ Yes มันขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ปากกาเธอกำลังวาดอะไรนั่นน่ะฉันขอดูเทคนิคเธอหน่อยได้ไหมเปิดให้ดูหน่อยสิฉันใช้อะไรได้บ้างเนี่ยจู่ๆฉันก็ได้แรงบันดาลใจจากมือนี้และฉันรู้ว่าจะใช้มันทำอะไรดีอย่างแรกลากเส้นรอบๆนิ้วของคุณแล้วนิ้วโป้งก็เป็นหัวแล้วก็มือคือลำตัวลืมขาเล็กๆน่ารักนี้ไม่ได้นะเห็นไหมว่าสีทำให้มันดูดีขึ้นขนาดไหนหั่นสีเหลืองสดใสเท้าเป็นสีน้ำตาลเลยเกือบเสร็จแล้วโอเคมาดูกันมันคือห่านเห็นไหมตาชลาคุณว่าไงคะทั้งสองรูปสวยมากเลยห่านตัวนี้น่าสนใจสุดๆไปเลยเยี่ยมไปเลยพร้อมไหมสาวๆลองดูชุดสวยๆนี่สิจ๊ะดูเพชรพวกนั้นสิปาพวกเธอแล้วฉันว่าฉันวาดมันได้นะมันมีสีแดงเยอะๆใช่ไหมคิดสิแอชลีย์คิดเจนนิเฟอร์จะเสร็จแล้วนั่นสงสัยต้องทำเต็มที่แล้วล่ะวาดเส้นของชุดเดรสลงไปทีนี้ก็ส่วนตัวความสวยงามอยู่ที่ดีเทลพวกนี้ทีนี้ก็ลงสีแดงสดใสลงไปเห็นไหมว่าเส้นสีพวกนั้นทำให้มันเคลื่อนไหวอย่างกับมีชีวิตขึ้นมาเลยสวยเลยล่ะต้องชนะแน่ๆเอาล่ะช่วยเธอหน่อยแล้วกันนี่แหละที่ชุดสวยๆต้องการเทกากเพชรลงไปให้หมดเลยว้าวสวยจังเลยทีนี้ก็อธิษฐานเดี๋ยวนะอาการแพ้ของฉันเออชิวอู้หมดเวลาแล้วเอาเลยเจนนิเฟอร์สวยไหมคะเยี่ยมไปเลยแล้วของหนูล่ะงดงามประการตามากหอว้าวมันมีวับด้วยล้อกันเล่นหรือเปล่าฉันทำด้วยตัวเองเลยเธอเอาไปสิศิลปะเนี่ยทำให้สนิทกันมากขึ้นนะเยี่ยมไปเลยว่าแต่เปิดตาก็เห็นหมดสิปิดตาไว้ก่อนนะนั่นแหละชาเลนจ์ต่อไปสนุกแน่แน่โอเคเฮ้ยนี่คือชาเลนจ์ต่อไป Yes นี่มันสุดยอดไปเลยพวกเราชอบป๊อปอีกที่สุดตอนนี้รู้แล้วว่าขนาดกำลังดีเลยและฉันก็มีสีพร้อมแล้วจัดสีม่วงมาก่อนเลยแถวสีม่วงเรียบร้อยนั่นมันนั่นแหละเรียบร้อยระวังล่ะรู้แล้วลงมือได้แล้วไรอันเอามันมาทำอะไรนะเดี๋ยวเธอก็รู้ใช่แล้วล่ะฉันมีเครื่องมือแล้วนี่คือวิธีของฉันทาสีเป็นจุดเล็กๆที่ไม้ทาเพิ่มอีกเส้นแล้วก็ทาสีใหม่ทำให้เป็นสีรุ้งเลยเกือบเสร็จแล้วและนี่คือเคล็ดลับความมหัศจรรย์ล่ะก่อนที่มันจะแห้งกลิ้งบนกระดาษไปเลยจีน่าดูนี่สิเป็นวิธีการของเธอสินะเยี่ยมไปเลยและไบรอันนี่แหละคือผลงานชิ้นเอกเรียกฉันว่าป๊อปอิทคิงก็ได้นะขอบคุณขอบคุณมากๆ
ฝันว่าจะได้ปลดปล่อยศิลปะของตัวคุณบ้างไหมลองเล่นแข่งวาดรูปกับเพื่อนของคุณ